ข้อนี้นะคะให้กำหนดคำนิยามดังนี้ว่าเครื่องหมายดอกจันเนี่ยนะคะถ้าเอา2ตัวมาดอกจันมาทำกระทำดอกจันซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นค่าเท่านี้คือให้แทนค่านะคะและถ้า C เป็นหรม.ของ16 26 30 D เป็นครน.ของ9 12และ18นะคะเอา C และ D มาดอกจันนะมาทำการแบบเนี้ยนะคะแล้วก็หาร3จะมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเราก็ต้องหา C กับ D ก่อนนะคะหา C โดยที่เป็นหรม.ใช่ไหมคะก็ตั้งเลย16 26 30หรม.นะก็คือ2 C ก็คือ2เสร็จแล้วก็หา D นะคะขั้นตอนต่อไปหา D นะซึ่ง D เป็นครน.ใช่ไหมก็ตั้งอีก เราก็จะได้แล้วว่าครน.เป็นเท่าไหร่3คูณ2คูณ3คูณกับ2ซึ่งมีค่าเท่ากับอันนี้6 6 3 16อันนี้คือ D นะคะ D คือ36เสร็จแล้วเราก็จะมาทำเข้าสูตรตรงนี้นะคะก็แทนค่าเลย C ดอกจัน D ส่วน3แทนค่านะคะ3ส่วน2 A คืออะไรเนี่ยพจน์แรกคือ A ใช่ไหมก็คือ4ก็คือ2บวกกับ10คูณกับ B B ในที่นี้คือ D นะคะ D คือ36ก็จะแล้วก็อย่าลืมหาร3ด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะหาร3เห็นไหมทีนี้ตัวนี้เราตัดก็เหลือ3ตัวนี้คือ3บวกกับเท่าไหร่360ส่วน3มีค่าเท่าไหร่คะ363ส่วน3ใช่ไหมตัดได้นี่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ121นั่นเองนะคะแค่นี้เองค่ะตอบแล้ว